ปิดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน SME 4.0 STEM Work Plus Towards SME 4.0 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562พร้อมมอบโล่ให้แก่ผู้ประกอบการในงานนี้มีท่านจตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานพร้อมมอบโล่ให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการในครั้งนี้มากมายผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานข้อมูลณวันที่27สิงหาคม2562ให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ HME กลุ่ม OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชนจำนวน228แห่งผลการดำเนินงานจำนวน228แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการให้คำปรึกษาเชิงลึกตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแรงงานจำนวนไม่น้อยกว่า 65,000 คนผลการดำเนินงาน 7,777 คนคิดเป็นร้อยละ 108.88%กิจกรรมในโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่1คลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจรทุกจังหวัดเป็นการทำงานเชิงรุกโดยออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขยายการให้บริการประชาชนกิจกรรมที่2ประกอบด้วยจัดประชุมสัมมนาผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครและ76จังหวัดจำนวน 5,000 คนกิจกรรมที่3ให้คำปรึกษาเชิงลึก SME OTOP วิสาหกิจชุมชนจำนวน228แห่งกิจกรรมที่4พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานไม่น้อยกว่า 15,420 คนกิจกรรมที่5พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลมนักพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งใหม่จำนวน280คนวันนี้เราจัดงานเพื่อเรียกว่าประจำปีของที่เราฝึกแล้วก็พัฒนา SME ทั่วประเทศนะครับโรงงานส่วนใหญ่ก็เป็น SME มาแล้วทั้งนั้นไม่มีใครรู้อันไหนจะเจริญโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็ใช้เวลา50ปี100ปีแต่ทุกคนมีจุดเริ่มเวลานี้เราเมืองไทยก็สำเร็จที่ทำให้คนทำธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เยอะแต่ธุรกิจพวกนี้ก็ยังมักจะทำด้วยคนซึ่งใจรักแต่ก็ยังแม้อาจจะไม่มีเทคโนโลยีไม่มีความรู้หลายอย่างทางกระทรวงก็เข้าไปเอามาฝึกในโครงการแล้วก็พยายามจัดหาความรู้บางทีก็เป็นแค่แต่มุมมองต่างที่คนที่ทำอยู่อาจจะมองไม่เห็นทางกระทรวงแรงงานเองมีผู้ที่ไปดู SME ไปดูต่างประเทศถูกเรียนหนังสือมาวิธีสอนทำงานมากมายก็สามารถที่จะบอกให้ SMEทราบถึงของพวกนี้แล้วทาง SME ก็จะปรับส่วนใหญ่ก็จะปรับปรุงนะครับส่วนความหวังของเราก็วันหนึ่งก็จะเติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้าใจว่าปีหน้าจะทำ300รายนะฮะปีนี้ทำ240ก็ตามก็ประมาณที่ได้รับนะครับแล้วผมเองก็ว่าเราเองก็เก่งขึ้นก็ทำแล้วเราก็เห็นว่าอะไรเวิร์คอะไรไม่เวิร์คแต่อย่างน้อยเราพยายามจะสร้างจุดกำเนิดให้คนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กชาวบ้านโรงงานขนาดเล็กครัวไทยไปส่งครัวโลกมันมีสองส่วนนะส่วนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ส่วนที่อยู่ในโลกเวลานี้อย่างไปร้านไทยที่ต่างประเทศต่อให้เป็นคุกฝรั่งก็ยังอาจจะมีใบที่ครัวเราออกให้ว่าเขาเป็นครัวไทยที่ใช้ได้เราพยายามจัดคุกคนไทยที่ถูกต้องตามตำราของไทยเนี่ยทั่วโลกแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือจากข้างนี้คือส่งวัตถุดิบส่งสินค้าไปนะครับซึ่ง SME ก็ทำได้ดีแต่ก็ต้องจับให้เจอกันนะครับสองฝ่ายพอไปมาสองสามวันนี้ไปดูงานของเราที่ต่างประเทศเยอะแล้วก็พบครัวไทยในต่างประเทศเยอะบางทีก็ไม่มีคนไทยเลยนะเพียงแต่เราฝึกฝรั่งให้ทำอาหารไทยแล้วก็ทำได้ดีเพราะว่าเป็นการฝึกตามมาตรฐานของต้องว่าราชการนะสะอาดเรียบร้อยอร่อยและถูกต้องตามกฎหมายของต่างประเทศก็ต้องมาจับชนกันให้ได้ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้ที่ใช้วัตถุดิบในต่างประเทศที่เป็นครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับ